ครับผมคือการนะครับวันนี้เราคุยเรื่องการพิกกิ้งกีตาร์นะครับการพิกกิ้งกีตาร์หรือการเกากีตาร์นั่นแหละในจับของมันก่อนก็คือการเกากีตาร์ภาษาอังกฤษเรียกพิกกิ้งในการใช้มือขวาวันนี้ผมจะคุยเรื่องการใช้มือขวาก็คือโป้ดนิ้วโป้ดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของมือขวาส่วนนิ้วก้อยผมไม่พูดเพราะนิ้วก้อยมันเป็นส่วนมากเขาไปคอนโทรลพวกวอลลุ่มพวกอะไรของกีตาร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่วอลลุ่มพวกคลิปพวกฟิลเตอร์ต่างๆของกีตาร์ไฟฟ้าส่วนนิ้วก้อยจะไม่พูดถึงนิ้วก้อยนะครับผมจะพูดแค่โป้ดนิ้วกลางนางสี่นี้ทีนี้พูดถึงศัพท์มันก่อนถ้าเจอในตำราอื่นโป้คือตัว P P คือ I กลางคือ M และ A และนางคือ A นะโอเคนะครับมี4อันนี้อ่ะนี่ระหว่างที่ผมจะพูดอย่าแยกก่อนถามก่อนว่าเพลงป๊อปปูล่าที่เขาใช้กันเนี่ยผมว่ายกตัวอย่างแค่2แบบหัดคือแบบแรกคือ2คอร์ดใน1ห้องยูชีสอยู่สาย3กลาง2นางสาย1มินิโป้นที่เคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทีนี้เรามาดูเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องการเคาแบบครึ่งห้องไปแล้วครึ่งไอ้2จังหวะนะก็ครึ่งห้องเคาแบบว่าทีนี้การแบบหนึ่งห้องเต็มการหนึ่งห้องเต็มการท่องมันง่ายมากครับก็คือจะเราจะเป็นอย่างนี้ฮะโป้ชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้นะครับโป้ชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้มีโป้นั่นที่เคลื่อนที่ได้นะครับอันนี้การแบบหนึ่งห้องเต็มนะครับการวางตำแหน่งนิ้วโป้วางตำแหน่งตามสายตามนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคอร์ดไหนจับวางไงอ่ะผมเลยสรุปนี้เลยเอาคอร์ดที่เป็นคอร์ด3นิ้วก่อนอ่ะคอร์ดที่เป็นคอร์ด C ในกลุ่มของ3นิ้วคอร์ด C คอร์ด C เนี่ยใช้นิ้วโป้อยู่สายที่5คอร์ด A หรือ A minor ก็ตามนะครับ A ทั้ง A ปกติและ A minor ก็ตามนิ้วโป้ก็อยู่ใน5เหมือนกันคอร์ด D ไม่ว่าจะเป็น D minor หรือ D major D ปกติเนี่ยนิ้วโป้อยู่สาย4คอร์ด G คอร์ด G อยู่สาย6นะครับคอร์ดอะไรอ่ะ E ไม่ว่าจะเป็น E minor หรือ E ปกติก็ตามก็อยู่สาย6เหมือนกันอ่ะอันนี้พูดถึงคอร์ดที่ใช้3นิ้วคอร์ดที่ใช้พวกพื้นฐานทีนี้ฟอร์มวงคอร์ด4นิ้วต่อไปคอนฟอร์มของคอร์ด4นิ้วนะครับคอร์ด4นิ้วฟอร์มคอร์ด4นิ้วคือมันจะมีอยู่4ฟอร์มหลักก็คือมีฟอร์มที่เป็นคอร์ดฟอร์มเอฟฟอร์มที่เป็นฟอร์ม B อย่างเงี้ยฟอร์มที่เป็นคอร์ด B อย่างเงี้ยฟอร์มที่เป็นคอร์ดF minor ฟอร์มเป็นนี้แล้วก็ฟอร์มเป็นคอร์ดอย่างเช่นฟอร์มเนี่ยฟอร์มที่เป็นคอร์ดเหมือน B minor A sharp minor หรือ B flat minor อย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้จะนิโป้ยังไงฟอร์มนี้อย่างฟอร์ม F เนี่ยอันเนี้ยฟอร์มเนี้ยมันจะเลื่อนไปตรงไหนก็ตามนิโป้อยู่ที่สาย6นะครับเลื่อนไปไหนก็ตามนิโป้อยู่สาย6หรือถ้าเล่น4แบบเราไม่เล่นเบสนิโป้จะอยู่ที่สายใน4เช่นกันถ้าไมเนอร์เหมือนกันถ้าเป็นฟอร์มเนี่ยเป็น F minor สาย6หรือจะเป็นสาย4ก็ได้มันจะเลื่อนไปไหนก็ตามฟอร์มจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ6ถ้าทาบ4ถ้าไม่ทาบนะครับ4จะเป็นอย่างนี้โอเคต่อไปฟอร์ม B ผมยกตัวอย่าง B flat แล้วกัน
ฟอร์มนี้ลูกนิ้วอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเลื่อนไปตรงไหนก็ตามอันนี้อยู่สาย5เราทราบนะครับอยู่สาย5พอดีผมมันพิการนิดนึงนะฮะจะลื่นลำบากนิดนึงหรือถ้าเราไม่ทราบจะอยู่สายที่4ก็ได้ก็เป็น5กับ4ถ้าทราบคือ5ไม่ทราบคือ4ลื่นไปไม่จะเป็นก็จะเป็นฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่เป็นไมเนอร์อย่างนี้หรือที่เป็นฟอร์มอย่างนี้ก็5กับ4เหมือนกันครับผม